ในช่วงเช้าวันนี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญมีการออกเป็นเอกสารนะครับหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่าพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีมาตรา128เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา91หรือไม่ปรากฏว่าตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกท่านเนี่ยนะครับทำความเห็นส่วนตัวเป็นหนังสือพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมแล้วก็มีการปรึกษาหารือร่วมกันผลการลงมติเป็นเอกฉันท์ครับวินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญมาตรา91และพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา128เป็นบทบัญญัติที่มีหลักการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณและคิดอัตราส่วนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพื่อได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ150คนตามรัฐธรรมนูญมาตรา83วรรค1วงเล็บ2นะครับแม้บทบัญญัติพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา128มีการบัญญัติรายละเอียดเพิ่มเติมจากมาตรา91นะฮะก็เป็นเพียงการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณคิดอัตราส่วนเพื่อให้ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อครบจำนวนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยกำหนดวิธีการคำนวณในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรให้ครบ150คนดังปรากฏรายละเอียดตามมาตรา128วรรค1วงเล็บ2 3 4 5 6และ7ซึ่งเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าไม่ได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาการชอบด้วยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตัวนี้มีข้อสังเกตอยู่ 2-3 ข้อนะครับติ๊ก1ก็ศาลเนี่ยยังไม่ได้ออกคำวินิจฉัยโดยละเอียดหมายความว่าคำวินิจฉัยกลางอย่างที่เราคุ้นเคยกันยังไม่ได้มีความวินิจฉัยโดยละเอียดซึ่งอยากรู้ว่าในคำวินิจฉัยนั้นจะอธิบายหรือไม่ว่าสูตรคำนวณรับรองสูตรคำนวณไม่ใช่หลายคนก็เถียงว่าไม่ใช่บอกว่าศาลไม่น่ารับรองถึงขนาดนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าคำวินิจฉัยนี้ยังไม่ออกมากกต.ก็ถือว่าช่วยมาว่าคล้ายๆกับไม่ขัดไม่ขัดไม่ขัดเพราะฉะนั้นใช้แล้วแต่ทีนี้อาจารย์ปิยบุตรเองเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเมื่อเช้าอาจารย์ปิยบุตรก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่อาจารย์ปิยบุตรหลังจากทราบคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าเหมือนกับเป็นการที่ศาลตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายอย่างเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมในเคสนี้หมายถึงว่าเป็นนามธรรมคือแอบสแตรกอ่ะคือแบบว่าตัวกฎหมายเนี่ยยังไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญอ่ะแต่หมายถึงว่าตัวกฎหมายมันไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ว่าไอ้ตัวการปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเป็นเรื่องรูปธรรมยังต้องดูอีกที